อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วกูจะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยสวัสดีครับผม CK2 EP ที่17แล้วนะหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยนะเราได้ควบรวมโคจาม่านะครับเข้ามาในแดนเอสโตเนียของเรานะฮะสำเร็จแล้ว เราก็ทิ้งท้ายคลิปด้วยการถูกทรีตนะครับเพราะว่าเราขยายดินแดนเร็วเกินไปนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะทรีตมันได้หายไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรอนะครับรอจนทรีตมันหายไปนะครับแล้วก็มาอัดต่อกันอีกรอบนึงและในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็พูดวางแผนว่าจะตีเมืองนั้นเมืองนี้นะครับควบรวมเมืองนั้นเมืองนี้เข้ามาในเอสโตเนียเพื่อเตรียมที่จะเป็น Empire of Scandinavia นะครับแต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงไอ้เมืองเล็กจิ๋วตรงนี้นะครับแล้วก็เลยมีคนท้วงว่าพี่อย่าลืมไอ้เมืองนี้นะครับตีมันด้วยนะมันเกะกะนะใกล้ๆจริงๆแล้วผมไม่ได้กะจะข้ามมันหรอกนะฮะที่พี่พูดถึงมันตอนแรกเนี่ยเพราะว่าผมมองไม่เห็นนะครับสีของมันนะครับใกล้เคียงกับเราเหลือเกินนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจัดไปครับเดี๋ยวผมจะควบรวมไอ้เมืองนี้มาด้วยนะฮะจะตีมันเดี๋ยวนี้แหละนะครับคิดว่านะจะตีมันเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวขอดูกำลังทหารดูทุกอย่างทำการบ้านเรียบร้อยได้ข้อมูลครบเลยเดี๋ยวตีเลยนะฮะหลังจากสงครามคราวที่แล้วเนี่ยทหารของเราก็ยังฟื้นฟูกองทัพได้ไม่เต็มที่เลยนะครับตอนนี้มีทหารอยู่ทั้งหมด 2,340 คนนะครับยังเพิ่มได้อีกราวๆ 1,500 นะฮะเดี๋ยวดูของเขามีเท่าไหร่เขามีแค่898คนนะครับเกือบ900คนเรามากกว่าเขามากกว่า2เท่าเลยนะได้นะครับได้อย่างนี้ได้เลยนะครับบุกได้เลยทริคก็ไม่มีแล้วไม่มีใครปกป้องเขาแล้วด้วยนะฮะเอาเลยครับเอาเลยเดี๋ยวเตรียมทำสงครามเลยครับแบบนี้เจ้าเด็กนี่ชะตาขาดแน่นอนครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเขาเป็นเพื่อนเราด้วยนี่หว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอาจจะไม่ต้องใช้กำลังครับเดี๋ยวผมจะลองขอให้เขาสวามิภักดิ์กับเราเลยนะครับถ้าเกิดบางครั้งในความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยบางทีบางคนมันก็ยอมสวามิภักดิ์กับเราเลยนะครับยิ่งเป็นเด็กอย่างนี้ด้วยนะมีโอกาสสูงเลยครับโอ้ยอมด้วยครับเขาตอบ yes นะครับยอมนะครับพอเรากดแล้วเขาจะยอมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเวสเซลของเรานะครับจะเป็นเมืองขึ้นของเรานั่นเองนะครับยอมมาอยู่กับเราแต่โดยดีโดยไม่ต้องใช้กำลังเลยนะโอเคเลยถ้าอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าคลองเมืองคลองใจนะครับต้องมีรอเรือป่ะวะคลองเมืองคลองใจนะโอเคเรียบร้อยครับไม่ต้องใช้กำลังครับเมืองนี้ผ่านไปแต่โดยดีเรียบร้อยนะครับยอมมาอยู่ในแผ่นดินเอสโตเนียของเราแล้วนะครับก็ดีนะครับเขาจะได้ไม่ต้องถูกปลดจากการเป็นเจ้าเมืองที่นั่นด้วยนะครับก็เป็นเจ้าเมืองในอาณัติของเรานะครับก็ดีถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของเขานะฮะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาทำสงครามกับเราแล้วเขาแพ้เราเนี่ยเราจะจับเขาเข้าคุกแล้วก็ปลดเขาด้วยนะครับแล้วก็ยึดเมืองของเขาไปให้คนอื่นที่ยอมเรานะครับหรือว่าเราอาจจะเก็บไว้เองนะก็แล้วแต่นะฮะตัดสินใจถูกต้องครับหลังจากนี้นะครับรวบรวมแผ่นดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของวัสโซนะฮะวัสโซนะครับหรือว่าเมืองขึ้นนั่นเองซึ่งก็จะอยู่ในเมนูตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถดูได้ว่าใครชอบเราไม่ชอบเราบ้างนะฮะซึ่งจะมีผลยังไงน่ะเหรอมันก็จะมีผลทำให้พวกวัสเซลที่ไม่ชอบเรานะครับมันก็จะอิดออดในการส่งกำลังทหารมาหาเรานะครับนะฮะเวลาที่เราจะเรียกใช้ทหารนะครับเราก็จะต้องมีทหารของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทหารของวัสเซลด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องเอาทหารของเมืองขึ้นมาตีนะทีนี้ถ้ามันเกลียดเราเนี่ยมันก็จะส่งให้เราน้อยหรือว่าอาจจะไม่ส่งบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะฮะเอสโตเนียมีทหารทั้งสิ้นนะครับ2,334 คนนะครับแล้วก็มีเรืออีก35ลำนะฮะทหารบกเนี่ยครับอาร์มี่นะครับจำนวน 2,120 คนนะครับซึ่งเต็มๆมันได้ 3,593 คนนะครับตอนนี้ยังไม่เต็มก็ฝึกไปก่อนนะฮะแล้วก็ from vassal นะครับจาก vassal ที่ส่งมาให้เราเนี่ยครับ214คนนะครับเต็ม214คนณตอนนี้นะครับซึ่งรวมแล้วก็จะได้เท่ากับทหารเอสโตเนียทั้งประเทศก็คือ 2,334 คนนะฮะทีนี้ฟอร์มวัสโซเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกก็คือเป็นเรื่องของความชอบความรักของจากวัสโซนะครับที่มีต่อเรานะฮะคนไหนเกลียดเรามันก็อาจจะไม่ส่งมันอาจจะอิดออดอาจจะอุบอิบไว้นะฮะ
แล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่เราตั้งไว้ด้วยก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าณตอนเนี้ยเราจะมาจัดการวัสดุคนที่เกลียดเรานะครับให้ชอบเราก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้มีทหารตรงเนี้ยมากขึ้นนะครับจากฟอร์มวัสดุเนี่ยนะเพราะว่าทหาร 2,000 กว่าคนในเอสโตเนียประเทศใหญ่ระดับนี้นะครับมันรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปหน่อยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าประเทศระดับเดียวกันเนี่ยกับเรานะครับใหญ่ๆเหมือนกันเนี่ยเขามีทหารเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีจากวัสดุเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อเป็นเรฟเลนซ์นะเดี๋ยวผมจะขอเริ่มส่องจากประเทศสวีเดนนะครับที่มีควีนเบียต้าเพื่อนสนิทเราอยู่นะฮะสวีเดนนะครับประเทศสวีเดนนะจะเห็นว่าเขามีทหารทั้งหมด 8,000 กับอีก 9 คนเลยนะเออโดยแบ่งเป็นทหารของเขาเองเนี่ย 2,178 คนนะเต็มที่ 4,228 คนนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าเรานะครับแต่ว่าไม่ได้ห่างกับเรามากนักนะครับก็เยอะกว่าเรานิดหน่อยนะฮะของเราก็ 3,000 กว่าคนเต็มที่นะฮะFrom Vassal นะครับ From Vassal ของเขาเนี่ย 2,647 คนนะครับเยอะมากเลยถ้าเทียบกับของเรานะครับของเรา From Vassal แค่200กว่าคนเท่านั้นเองนะครับของเขานี่ล่อไป 2,647 คนนะครับแล้วก็เต็มที่ 2,766 คนนะครับเรายังมีไฮอีกทหารนะครับมีทหารรับจ้างมีทหารแต่อันนี้เรายังไม่นับนะครับเพราะว่าเราจะจ้างทหารเฉพาะช่วงสงครามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเราสมควรแก้กฎหมายแล้วก็แก้ความเห็นของวัสโซที่มีต่อเรานะครับกู้ศรัทธาจับวัสโซมาให้ได้นะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยวัสโซส่งทหารให้เรามันแค่200กว่าคนมันน้อยมากๆเลยนะครับเราจะเอาไปทำอะไรเราจะตีประเทศเล็กๆมันก็คงได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องกับประเทศใหญ่ๆแบบสวีเดนแบบนอร์เวย์อย่างเงี้ยไม่ไหวนะฮะไม่ไหวแน่ๆนะฮะเราจะต้องทำให้ได้แบบนี้บ้างครับดูจากวัสเซอร์ของเราเนี่ยส่วนมากมีแต่คนรักเขานะฮะทีนี้เดี๋ยวตัดมาดูทางนอร์เวย์บ้างฮะเป็นยังไงบ้างมีทหารอยู่ทั้งหมด 6,533 คนนะครับแบ่งเป็นทหารของคิงเขาเองนะฮะ 2,597 คนนะครับเต็มๆก็ 2,887 คนแล้วก็จากวัสโซอีก 3,935 คนเต็มเลยนะฮะวัสโซให้เยอะมากประเทศนี้นะฮะซึ่งถ้าเราดูจาก2ประเทศเนี่ยทั้งนอร์เวย์สวีเดนเขาเยอะกว่าเราทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะตรงที่เป็นส่วนของวัสโซนะครับตรงส่วนของทหารส่วนตัวของเราเองเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเราจะต้องปรับแก้ตรงนี้ครับตรงวัสโซนะฮะนี่นะฮะวัสโซของเขานะฮะโอ้ยเขียวหมดเลยนะมีคนเดียวนะครับที่เป็นสีแดงที่เหลือเขียวหมดนะฮะทุกคนรักเขาหมดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูของเราบ้างครับเป็นยังไงวัสโซของเรานะครับ20คนนะครับแต่เกลียดเราเกลียดขี้หน้าเราเพียบเลยนะครับประมาณครึ่งนึงหรือเกินครึ่งวะนะฮะเกลียดขี้หน้าเราเพียบเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะค่อนข้างปกครองแบบเรียกว่าอะไรเดียวโหดเหี้ยมอมหิตนะครับที่ผ่านมานะครับก็คืออุ้มคนหายเป็นว่าเล่นเลยนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้นะครับเราจะต้องทำให้วัสโซชอบเราให้ได้นะฮะเช่นเจ้าคนนี้นะครับเออร์กี้นะครับเกลียดเราลบ100เลยนะฮะเขาไม่ชอบเราเราจะทำยังไงกับเขาได้บ้างดูแล้วนะฮะเขามีทหารอยู่ 2.67k นะครับก็คือ 2,670 คนนะครับมีเงินอีก295นะฮะนั่นก็แปลว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีอำนาจมากทีเดียวนะครับแต่ว่าที่มันเจ๋งคืออะไรรู้ไหมคือผู้รับมรดกของเขาเว้ยเขายังเด็กอยู่นะครับเขายังไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีคนมารับมรดกแทนถ้าเขาตายนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่รับมรดกพื้นที่ตรงนี้นะครับ3เมืองนี่นะก็คือเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลือกที่จะพล็อตทูคิวเขาครับก็คือเป็นการทำให้เขาชอบเราโดยการเปลี่ยนเขาออกไปเลยนะครับเปลี่ยนคนใหม่มานะครับฆ่าเขานะครับแล้วก็เอาคนใหม่มาเอาคนที่ชอบเราอ่ะมาดำรงตำแหน่งของเขาแทนนะครับก็คือครับเหมือนเดิมครับอุ้มฆ่าเหมือนเดิมครับโอเคนะฮะค่าของคนอยู่ที่คุณเป็นคนของใครนะฮะคำนี้ใช้ได้เสมอนะฮะมาเข้าครับเข้าครับไอเด็กนี่ตายแล้วฮะโหสั่งฆ่าต้องนานกว่าจะตายนะครับประมาณปีนึงอ่ะนะครับผมตัดให้มันสั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันประมาณปีนึงอ่ะนะครับประมาณปีนึงกว่ามันจะตายนะครับหลังจากที่สั่งฆ่านะโอเคงั้นก็เรียบร้อยไปหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวจัดการวัสดุอื่นๆต่อนะครับก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทำแบบว่าเอาคนที่เกลียดเราออกไปนะครับเอาคนที่รักเราเข้ามานะครับตามสเต็ปค่าของคนอยู่ที่คนของใครนะฮะ
เราจะเอาคนของเราเข้ามาเป็นวัสดุของเราแทนนะครับคนที่เกลียดเราเราก็จะเอาออกด้วยวิธีการใดๆก็ตามจับขังหรือว่าอุ้มฆ่านะฮะแล้วก็ไม่ต้องดราม่านะครับนี่เป็นแค่เกมนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้นะผมจะให้โฮมท็อปเข้ามาคุมแทนนะครับ3 เมือง 3 เมือง4เมืองตรงนี้นะฮะที่เราเอามาจากไอเด็กนั่นนะฮะนะครับตามสไตล์ครับเราก็เอาคนที่รักเราเข้ามาคุมแทนนะครับแล้วผมก็จะทำอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวหาก่อนให้โฮมท็อปประจำที่เมืองนี้แล้วกันนะฮะโอเคส่งให้ไปนะฮะแล้วก็เราจะให้เขาเป็นดุ๊กเลยนะครับดุ๊กในการคุมเมืองในแถบนี้ทั้งหมดนะครับก็คือเขาประจำอยู่ที่เมืองนั้นนะครับแต่ว่าก็จะให้คุมเมืองรอบๆข้างด้วยนะครับแถบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะโอเคเป็นดุ๊กไปเลยโอเคนะฮะเราไว้ใจฮัวท็อปได้อยู่แล้วครับเพราะว่าฮัวท็อปเนี่ยเป็นลูกชายเรานะครับรักเรามากนะครับแล้วก็ให้อำนาจให้อะไรไปนะครับแล้วเขาก็จะซื่อสัตย์ต่อเราณตอนนี้นะนะฮะโอเคต่อครับต่อเดี๋ยวจากการวัสเซลต่อนะครับเราจะได้มีทหารจากวัสเซลเข้ามาตามเป้าหมายของเรานะฮะนะฮะนี่ผ่านมานานมากแล้วครับตอนนี้นะครับทหารจากฟรอมวัสเซลของเราเนี่ยนะครับมันมีมากขึ้นนะครับจากเดิมที่มันเคยส่งวัสเซลมาส่งทหารให้เราอยู่แค่200กว่าคนนะครับตอนนี้มันส่งให้เราแม็กสุดได้816คนนะครับที่ตัดไปเมื่อกี้นะฮะผมก็ตัดไปเยอะเลยนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าผมจะจัดการวัสเซลได้หมดเนี่ยนี่ก็ยังไม่หมดนะแต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับกว่าผมจะจัดการวัสเซลได้เท่านี้นะผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงอ่ะประมาณชั่วโมงนึงได้นะแต่ว่าผมตัดทิ้งไปเลยนะเพราะว่ามันก็เป็นแบบซ้ำๆนะครับอุ้มฆ่ายัดข้อหายัดคุกอะไรอยู่อย่างนั้นนะครับจนเราเอาคนที่ไม่ชอบเราออกไปจากตำแหน่งให้หมดนะครับปลดทิ้งฆ่าทิ้งอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็เอาคนที่ชอบเราเนี่ยเอาคนของเราเนี่ยนะฮะมาอยู่ในตำแหน่งผู้นั้นแทนมีวัสเซลส่งให้เรา800กว่าคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีขึ้นเยอะนะครับจากเดิมที่มันแค่200กว่าคนแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่าพวกประเทศใหญ่ๆนะครับประเทศใหญ่ๆแถวๆนี้ไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์สวีเดนหรือเดนมาร์กอะนะมันยังไม่เท่าพวกนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับจำไม่ได้ว่านอร์เวย์สวีเดนมันจะประมาณ 2,000 3,000 นะครับเดนมาร์กรู้สึกจะ 1,000 เดียวนะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงเดนมาร์กแล้วนะฮะโอเคงั้นก็วันนี้ผมเอาเท่านี้ก่อนนะครับถือเป็นการจัดการภายในประเทศนะเพราะว่าผมนั่งเล่นมานานแล้วนะฮะที่เห็นเนี่ยมันอาจจะแบบแค่ไม่กี่นาทีนะครับแต่ผมตัดไปเป็นชั่วโมงนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ฮะ